อันกันอื่นนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอ่าน ATC Studio ครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปย้ายลูกปลาเมดากะนะครับใน EP ก่อนหน้านี้ที่ผมได้ฟักไข่เข้ามาเป็นตัวเนาะเราจะไปย้ายเขาไปอยู่ในบ้านที่ใหญ่ขึ้นนะครับไปอยู่ในถังที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองครับซึ่งลูกปลาเมดากะผมตอนนี้นะครับก็แข็งแรงแล้วพร้อมที่จะย้ายไปอยู่ในถังที่ใหญ่ขึ้นแล้วและวันนี้ผมได้เมดากะมาเพิ่มอีก2หลอดนะฮะ2แคปซูลนะประมาณ20ตัวแล้วก็จะฟักไข่เมดากะ20ตัวเพิ่มด้วยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดติดตามกันมาด้วยตลอดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปย้ายลูกปลาเมดากะนะที่เราเพาะไว้นะครับแล้วก็จะย้ายไปอยู่ในถังที่มันใหญ่ขึ้นได้เดี๋ยวเราลองเลี้ยงเขาเพิ่มไปอีกสักหน่อยนะว่าสีของปลาพวกนี้มันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนดูถึงท้ายคลิปเลยแล้วกันโอเคถ้าพร้อมแล้วไปย้ายลูกปลาเมดากะลงไปอยู่ในบ่อใหญ่มากขึ้นกันเลยครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับปลาเมดากะของผมนะครับที่เราเพาะเนาะฟักไข่ออกมานะครับนี่ฮะเพื่อนๆก็ว่ายน้ำแข็งแรงแล้วนะครับหลังจากที่ผมฟักไข่ออกมาได้ตอนนี้ผ่านมา4วันแล้วครับเพื่อนๆก็คือเขาออกมาเป็นตัวได้4วันแล้วก็อยู่ในถังเนี้ย4วันแล้วนะครับลูกปลาแข็งแรงหมดละผมดูจากพฤติกรรมการว่ายน้ำของลูกปลาครับเนี่ยในถังน้ำ5ลิตรใช้น้ำแค่ลิตรนิดๆนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถฟักเมดากะได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับปลาของผมเนี่ยมันโอเคนะครับว่ายน้ำแข็งแรงทุกตัวแล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตก็คือเราสามารถย้ายไปอยู่ในบ่ออนุบาลลูกปลาได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็จะย้ายลงไปอยู่ในนี่ฮะบ่อใหม่ของเขานะครับเราจะพักนะครับลูกปลาเมดากะก่อนนะครับไว้บริเวณนะครับนี่ถังผิวน้ำแบบนี้ก่อนเราจะเอาถังนะฮะที่เราเตรียมเมดากะไว้นะครับรอแช่น้ำไว้แบบนี้เลยนะครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อปรับสภาพเนาะแล้วก็มาดูกันครับในบ่อนะครับของเมดากะนะครับที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีสาหร่ายนะครับเป็นตัวของสาหร่ายพุงชโดนะครับใน EP ก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนๆที่ผมฟักไข่ให้น้องเนาะเราจะสังเกตว่านะครับตัวถังตัวเนี้ยที่ผมเตรียมให้เมดากะครับมันเก่ากว่านี้นะผมขัดให้มันใหม่เลยนะตัวเนี้ยคือทำความสะอาดใหม่เลยโอเคเราไม่ประมาทนะครับแล้วก็จะมีตัวของไข่หอยเนี่ยที่มันติดตัวของสาหร่ายนะครับเพื่อนๆก็ผมนะฮะได้เอาตัวของไข่หอยนะครับออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆในบ่อของเมดากะของเราเนาะส่วนไฟที่ผมใช้เนี่ยเป็นไฟที่ใช้ในตู้แม่น้ำนะครับเพื่อนๆไฟตัวเนี้ยก็จะใช้จัดพวกตู้แม่น้ำเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับสวยเนาะแต่ว่าเรามาเป็นไฟบนให้กับตัวของเมดากะแล้วกันนะมันก็จะเล่นสีกับเรื่องของหลังปลาอย่างเงี้ยเป็นท็อปวิวนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจถึงขั้นนั้นครับเพราะว่าปลาของผมนะฮะมันยังเล็กอยู่นะครับนี่เพื่อนเห็นปะตัวเล็กมากนะครับลูกเมดากะเนาะตัวแบบว่าโคตรเล็กเลยนะฮะนี่ว่ายผิวน้ำเนี่ยน่ารักมากครับก็ปล่อยน้องว่ายเล่นในถังนี้ก่อนนะสักแป๊บหนึ่งนะฮะรอเขาปรับสภาพน้ำนะครับให้ตัวของน้ำข้างในกับข้างนอกเนี่ยมันเท่ากันแต่ผมจับละเท่ากันเดะเลยนะเท่ากันเดะเลยครับเพราะว่าน้ำเป็นน้ำจากที่เดียวกันแล้วก็ถังกับ2ถังเนี่ยมันวางอยู่ใกล้กันอยู่แล้วอุณหภูมิมันเท่ากันนะครับแต่ว่าก็ไม่ประมาทนะครับเราก็จะรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอุณหภูมิแค่เคลื่อนที่นิดเดียวเนาะก็เป็นผลได้ผมเลือกเป็นถังอันนี้เพราะว่าอะไรครับมันเวลามันลอยน้ำเนี่ยอุณหภูมิมันสามารถปรับได้เนาะถ้าเราเอาเป็นถังน้ำแบบเนี่ยถังพวกถัง18ลิตรอะไรเงี้ยเรามาลอยมันจะปรับสภาพน้ำเรียกว่าอุณหภูมิของน้ำยากนะครับเพื่อนๆโอเคนี่เราลอยไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับรอเรื่องของเวลานะสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาปล่อยไปทีนึงนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนตอนแรกผมกะจะแช่ถังเนี่ยไว้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับแต่ว่าผมลืมครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะโอ้โหเวลานะครับก็สองทุ่มครึ่งพอดีนะครับผมแช่ไว้ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับปลาเราพักได้เต็มที่แล้วนะตอนนี้นะครับน้องปลาของผมนะฮะน้องปลาเมดากะนะครับนี่เพื่อนๆก็อยู่ในถังนะครับว่ายเล่นกันแบบเพลิดเพลินแล้วแหละตรงนี้เขาบอกว่าเขาสามารถกินน้ำเขียวเป็นตัวสาหร่ายคอเรล่าได้ด้วยเนาะสำหรับเมดากะเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับพอดีน้องที่ส่งปลามาให้เนาะน้องเมย์ครับเขาบอกว่ากินน้ำเขียวได้นะครับก็น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเอาสาหร่ายคอเรล่าเลี้ยงเขาด้วยนะครับปกติผมคิดว่าน้องจะกินแค่ลายแดงนะโอเคครับตอนนี้ผมจะปล่อยน้องนะครับลงไปอยู่ในนี่ถังนะครับถังใหม่บ้านใหม่ของเรานะครับบ้านของเมดากะของเรานะครับเพื่อนก็โอเคสำหรับการปล่อยน้องนะฮะเราก็กดถังลงไปเบาๆเนาะแล้วก็ให้น้ำมันไปแบบนี้นะผมคิดว่าน่าจะออกหมดแล้วนะโอเคน่าจะออกหมดแล้วแหละผมขอล้วงอีกทีนึงนะขอช่วงน้ำอีกทีนึงนะแล้วก็ให้น้องออกไปนะครับปึ๊บโอเคถ้าไม่หมดก็
แล้วแต่นะจริงๆอ่ะเราใช้ช้อนตักเราก็ได้เนาะอ่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนของการสำรวจแล้วครับว่าเมดากะของผมนะฮะเหลือกี่ตัวนะครับอ่ะตอนนี้1ตัวลงมาแล้วนะครับ2ตัวนะฮะว่ายน้ำพุ่งอย่างจรวดโอ้ว่ายเร็วมากเลยน้องกำลังงงบ่อปลาใหม่ครับ2ตัวนะครับผม3มาทางนี้ละอันนี้หมดละโอ้โหเข้ามาอยู่ในบ่อใหญ่มากนะกะละมังโคตรใหญ่นะกะละมังตัวนี้จุน้ำได้ประมาณ80ลิตรนะเพื่อนๆก็ใส่น้ำไป40ลิตรกว่าละอ่ะตอนนี้ก็ตรงนี้3ตัวนะครับเพื่อนๆ3ตัวละเดี๋ยวผมมองหาน้องก่อนนะครับว่ามันเหลือกี่ตัวนะตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วเนาะตรงนี้มี3ตัวนะ1 2 3ว่ายวนๆอยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะครับ4ตัวนะครับ4ตัว4ตัวนะครับ1 2 3 4ละไปทางไหนอีกมันน่าจะมีประมาณ8ตัวนะเดี๋ยวผมกำลังวนหาน้องนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มองไปพร้อมๆกันนะฮะตัวที่5ครับตัวนี้5ตัว5ตัวละ6ตัว6ตัวด้านข้าง1 2 3 4มันก็ว่าย5 6ทางนี้มีไหมทางนี้มีไหมทางนี้อ่ะ ปล่อยน้องเถอะนะแบบนี้นะฮะก็ให้น้องว่ายวนเวียนเล่นนี่อีกตัวนี่ตรงไฟนี่นะตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนี่เนี่ยอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ให้เขาว่ายเล่นไปเถอะนะฮะตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาอาหารให้น้องสักหน่อยนะครับสักหนึ่งยกนะทั้งหมดนี่ก็เป็นอาหารผงของเมดากะนะครับผมก็ให้แบบป่วยๆไปเนาะเมื่อกี้ให้ไปละลืมกดอัดนะครับตรงผิวน้ำจะเป็นแบบฝ้านิดหน่อยครับสำหรับตัวอาหารตัวนี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะปางผมก็นับอีกรอบนะครับเพื่อนตรงนี้1ตัวนะครับปึ๊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 บมาทางนี้ก็2ตัวนะ3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว6ตัวจริงด้วยฮะเอาวนมาทางนี้หน่อยมีแค่6เหรอเราฟ้าออกมาแค่6เหรอต้องรอมันโตหน่อยฮะผมมองไม่ค่อยเห็นเลย7ตัวนี่ตัวหนึ่ง7ตัวนะมันว่ายไปว่ายมาครับเพื่อน1 2นะครับผมต้องมานั่งนับปลาเมดากะถึงขั้นนับลูกปลาเหรอ3 4 5ปล่อยมันเถอะนะเรื่องตรงนี้นะกี่ตัวก็ว่ากันอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะล้วงน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อการปลามันติดถังเนาะโอเคแล้วก็เนี่ยแล้วก็จะเอาลงถังแบบนี้นะเรื่องนี้แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็จ้วงอีกทีหนึ่งนะครับจ้วงให้ปลามันหลุดออกไปอีกทีหนึ่งผมกันแบบเขาเรียกไงอ่ะกันปลามันติดถังเนี่ยโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เนาะคิดว่าไม่น่าจะเหลือแล้วแหละเราฟักน่าจะออกมาแค่7ตัวแหละครับเพื่อนๆเนี่ย3ด้านล่าง4ไปไหนหมดแล้ววะ โอเคปล่อยเขาเถอะนะฮะรอเขาโตนะครับต่อมาก็เหลือแค่เวลาเลี้ยงเขาตอนนี้ผมก็ย้ายน้องนะครับลงไปอยู่ในบ่อใหม่เรียบร้อยแล้วสำหรับเมดากะต้องรอเขาโตอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะว่าเขาจะเหลือรอดกี่ตัวนะครับเพื่อนคือตอนนี้มันมองได้ยากแล้วแหละนะฮะมองได้ยากแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ปลาตัวเล็กมากถังเลี้ยงคือโคตรใหญ่เงี้ยมันว่ายไปว่ายมาจนแบบผมโอเคมองไม่ทันอ่ะมันก็ว่ายนี่ตัวนี่ตัวด้านข้างนึงอีก4 7ตัวพอดีนะฮะโดยประมาณได้6ก็7อ่ะแค่นี้เลยตอนแรกได้ไข่มา10นะเพื่อนแต่ว่าผมเห็นแค่7นะฮะที่รอดอยู่ในนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ได้7ตัวโอเคแล้วครับเพื่อนก็รอน้องโตแล้วก็เพาะพันธุ์ไปนะตระกูลปลาเมดากะเพาะไม่ยากนะครับเพื่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้ามันรอดก่อนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอนุบาลเนาะเดี๋ยวรอการจัดการไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคน
ุกคนครับเมื่อคืนนะผมก็ได้ทำการย้ายน้องปลาเมดากะนะครับที่เราฟักไข่ออกมานะเป็นลาเมโกและลาเมแบ็กนะครับเพื่อนๆไปอยู่ในกะละมังใหญ่ๆเรียบร้อยแล้วผมก็นับได้แค่7ตัวนะเพราะว่าลูกปลาว่ายไปว่ายมาก็เลยไม่แม่นนะครับว่าวัดได้กี่ตัวนะครับต้องรอลูกปลาตัวใหม่อีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับและภาชนะที่ผมย้ายไปอยู่ก็คือกะละมังที่มีขนาดใหญ่เนาะใหญ่กว่าตัวปลามากครับแล้วก็ตอนนี้นะเพื่อนๆผมได้ปลาเมดากะมาเพิ่มอีกแล้วนี่ฮะจากคนเดิมเลยน้องเมบี้ตู้ไม้น้ำส่งมาให้อีก2หลอดนะครับก็สลับปลาเมดากะน้องเขานะครับแพ็คแล้วก็เพาะพันธุ์อยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจก็สั่งน้องเขาได้นะครับสำหรับตัวของเมดากะเนาะตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอีก2หลอดละเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง2สายเนี่ยไปเพาะพันธุ์นะครับ2กะละมังแล้วกันเนาะเราจะแยกเป็นสายเป็นสายไปนะเพราะว่าสายปลาพวกนี้ผมอาจจะต้องแบบเพาะพันธุ์ขึ้นมาให้เขาอยู่ในเรียกว่าเป็นสายของเขาก่อนค่อยมาพัฒนาทีหลังแล้วกันสำหรับเมดากะก็เป็นปลาที่สวยนะครับเพื่อนๆเป็นปลาที่มองจากฟิวแบบข้างบนลงไปเนี่ยเรียกว่าท็อปวิวเนาะเราก็จะเห็นลักษณะสีที่อยู่ด้านหลังแล้วเกล็ดของเขานะครับก็จะมีความสวยงามแต่ละตัวที่แตกต่างกันเมดากะเป็นปลาที่มีราคาค่อนข้างดีเลยนะครับเพื่อนๆราคาค่อนข้างจะโอเคเลยครับเป็นปลาที่เล่นได้นะครับแล้วก็กำลังนิยมด้วยนะครับหลายคนก็ซื้อไปเลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะครับเพื่อนๆก็พยายามดูแลเรื่องปลาแล้วก็เรื่องโรคนะครับของปลานะครับก็จะใช้การดูแลประมาณนี้เนาะส่วนอาหารที่ผมจะให้เขานะฮะต่อจากเนี้ยก็คือจะเป็นไรแดงนะครับเพื่อนที่ผมนั่งอยู่ด้านหลังทั้งหมดเนี่ยก็คือที่เพาะไรแดงผมเองนะครับเพื่อนโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนี้ไปฟักไข่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออีกทีคือตอนเขาเกิดมาเลยนะทุกคนโอเคไปเจอครับครับเพื่อนๆปลาเมดากะนะครับผมก็จะเอาลงเพาะเลยเนาะแบบวิถีอันนะครับปกติเขาจะเลี้ยงกันด้วยวิถีเซนนะครับแต่อันนี้จะเป็นวิถีอันนะเราจะลอยแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะฮะเพื่อนๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยปล่อยไข่ของปลานะครับลงไปอยู่ในภาชนะที่เราจะเพาะพันธุ์เนาะก็จะเป็นตัวถังแบบนี้ครับเพื่อนๆส่วนกะละมังต่างๆนะครับที่เราจะใช้เลี้ยงน้องในอนาคตด้วยวิถีอันนะครับก็จะเลี้ยงแบบนี้นะฮะแต่พวกนี้เป็นกะละมังที่ผมใช้เพาะประกัดนะครับเพื่อนๆนี่ก็ปลาผมตอนนี้ก็ไข่เพียบแล้วนะครับนี่ประกาศของผมนะฮะก็จะเป็นประกาศที่เลี้ยงแบบวิถีอันนะครับนะฮะก็จะอยู่ในภาชนะแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเมดากะก็จะมาอยู่โซนนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็จะมาอยู่โซนนี้แหละนะครับแล้วก็โซนโชว์ปลาของเราก็มีหลากหลายโซนนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราใช้ฟอร์มปลานะครับโซนฟอร์มปลาโชว์ปลาก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีเมดากะไว้โชว์สวยๆในอนาคตละกันเนาะก็ต้นสายก็ยกให้น้องเมย์ไปนะครับสำหรับปลาของเมดากะนะครับผมก็ขอบคุณน้องสาวคนสวยของเราด้วยที่ส่งปลามาให้นะแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับทุกคนครับหลังจากที่ผมฟักไข่เมดากะเนาะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1อาทิตย์นะครับทั้ง2ถังเนาะที่ผมได้มาจากน้องเมย์ของเรานะครับก็เรียกว่าฟักไข่ทั้งหมดเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เมดากะนะครับเป็นปลาที่ฟักไข่ง่ายเนาะเลี้ยงง่ายนะครับผมก็ได้มาหลายสายแล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆอนาคตก็จะเลี้ยงน้องให้ดีนะครับตอนนี้น้องก็ฟักแล้วครับที่เหลือก็คือขั้นตอนของการเตรียมบ่อแหละครับเพื่อนๆก็บ่อของเราเนาะอาจจะเอาเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับเป็นกะละมังเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่เป็นกะละมังฟิลประมาณนี้เลยแล้วตอนนี้เมดากะของผมนะก็ให้เขากินตัวของไรแดงนะครับเพื่อนๆเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตเนาะผ่านมาอีกประมาณ7วันนะครับเมดากะของผมนะครับตอนนี้คือลูกปลามันเริ่มขึ้นสีเป็นสีดำครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนี่ๆตรงนี้นะฮะนี่1ตัวครับนี่เห็นป่ะแล้วก็มีลูกไรนะยิบนะฮะเพื่อนๆแล้วก็นี่เห็นแวบๆนะฮะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีดำนี่เห็นป่ะตัวนี้น่าจะลาเมแบ็คครับเพื่อนๆแล้วก็นี่ตัวนี้ก็ขึ้นเป็นสีดำแต่ว่าไฟผมเป็นสีฟ้านะมันย้อนแย้งแสงกันนะเดี๋ยวก่อนนะไปไหนละอยู่ใต้แสงไฟนะเพื่อนๆตัวนึงนะนี่ตัวนี้นี่ฮะเพื่อนๆนี่ฮะเห็นป่ะตัวนี้มันเริ่มโตแล้วมันเริ่มเห็นสีแล้วเป็นลาเมแบ็กนะครับเพื่อนๆก็ตัวเร็วนะเลี้ยงง่ายจังนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายอ่ะผมมองว่าเลี้ยงง่ายนะสำหรับผมนะแต่คนอื่นไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมนี่คือน้องโตเร็วมากเลยอ่ะแล้วก็กินเก่งเนาะนี่ฮะมองน้องเป็นสีดำนะเพื่อนๆนี่ฮะเห็นป่ะนี่เลยก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยงลาเมะนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสมาชิกของเรานะฮะมี2สายที่เพิ่มขึ้นมาเนาะจากน้องเมย์เหมือนกันนี่ก็เป็นของน้องเมย์เหมือนกันนะครับโอเคต้องขอบคุณน้องเมย์มากๆนะฮะก็ได้เมดากะมานะครับเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมีการเพาะพันธุ์ให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนเลี้ยงเขาก่อนนะครับก็น้องปลาของเราก็เริ่มเติบโตนะครับเริ่มเติบโตแล้วแล้วก็ไม่ได้ยากดูแล้วดูฟิลไม่ได้ยากครับแค่ให้ลายแดงก็น่าจะแบบชิวๆเลยครับเป็นเรื่องแบบเนี้ยก็
คิดอย่างเดียวก็คือการดูแลเรื่องของโรคครับผมปลาพวกนี้ถ้าเราดูแลเรื่องของโรคปลาให้ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรครับง่ายๆเลยทุกคนเพื่อนๆครับหลังจากที่ผมได้ย้ายลูกปลาเมดากะนะครับไปอยู่ในบ่อที่ใหญ่มากขึ้นตอนนี้ลูกปลาแข็งแรงมากเนาะเลี้ยงง่ายนะผมก็ให้ปลากินไรแดงด้วยสัญชาตญาณของปลาอยู่แล้วครับเพราะว่าปลาพวกนี้มันจะกินเนื้อเป็นหลักเนาะอาหารแบบถ้าได้กินอาหารสดอย่างพวกไรแดงปลาขนาดเล็กอ่ะยังไงนะครับมันก็ต้องโตนะครับเพราะว่าไรแดงมันมีคุณสมบัติที่ดีต่อปลาพวกนี้มากผมก็เลยให้น้องกินไรแดงไปเลยครับไม่รู้ล่ะปกติเขาอาจจะเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปนะแต่ก่อนหน้านี้คือผมก็เลี้ยงเขาด้วยอาหารสำเร็จรูปของเขาอยู่ในช่วงที่เปิดปากน้องประมาณ5วันแรกเนี่ยก็จะใช้เป็นอาหารผงของเมดากะนะครับพอน้องเริ่มว่ายแข็งแรงมากๆแล้วเราก็ให้ไรแดงให้น้องล่าให้สะใจเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เมดากะชุดแรกของเราก็จะออกเป็นสีดำเนาะออกเป็นสีดำดำดำทองทองอ่ะครับเพื่อนๆก็ต้องรอดูน้องถ้าโตไปอีกจะเป็นยังไงนะส่วนชุดใหม่ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วก็สำหรับอัปเดตคลิปของเมดากะจะมีไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับช่องของเรานะครับใครที่ชอบปลาสายนี้ก็อย่าลืมติดตามนะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะ